สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าว SNRU News กับดิฉันออนปริยาสินยูและทีมข่าว SNRU News ค่ะข่าวแรกในวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมจัดแสดงนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศูนย์หนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการครั้งที่10ทรัพยากรไทยชาวบ้านไทยได้ประโยชน์โดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.โดยในปีงบประมาณ2561ถึง2562ได้ดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยทั้งหมด26โครงการและได้นำผลการดำเนินโครงการมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการโดยมีเนื้อหาในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากหนองหารข้าวครามและวิถีคนสกลนครที่นำความหลากหลายทางชีวภาพรอบหนองหารและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของชุมชนรอบหนองหารและการใช้ศึกษาข้อมูลและการใช้ประโยชน์ต่างๆจากใบครามและข้าวนอกจากนี้ภายในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีกิจกรรมเวิร์กช็อปการทำขนมโดนัทจากข้าวหางและการทำสบู่ลดแบคทีเรียโดยงานจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2552รวม7วันหลักสูตรอบรมระยะสั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2562หลักสูตรอบรมระยะสั้นร่วมกับสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรมจัดขึ้นที่ห้องฝึกปฏิบัติการชั้น3คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาธรรมวินทร์อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมซึ่งจัดการอบรมในระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคม2562รวม3วันเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและการทำงานแขนกลอุตสาหกรรมซึ่งแขนกลอุตสาหกรรมคือเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยการควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีลักษณะโครงสร้างและการทำงานคล้ายหรือเสมือนกับมนุษย์และสามารถทำงานที่ซ้ำๆและซับซ้อนได้ดีซึ่งปัจจุบันได้นำแขนกลมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มที่มากขึ้นแต่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะควบคุมซ่อมบำรุงรักษาแขนกลอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและพร้อมกันนี้หลักสูตรอบรมระยะสั้นยังได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตอาหารสัตว์อย่างง่ายเพื่อใช้ในฟาร์มรุ่นที่1โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยาผิวงามรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นในวันที่29ถึง30พฤศจิกายน2562รวม2วันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารสัตว์และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในด้านการปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้แก่การผลิตอาหารสุกรการผลิตอาหารโคเนื้อและโคนมและการผลิตอาหารสัตว์น้ำปลาและกบนาในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาพนักงานเอกชนหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนทั่วไปทั้งจากพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดใกล้เคียงและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2562ที่ห้องประชุมสระจันทร์ชั้น2อาคาร10มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชาญชิตปรีชาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์ศรีพระจันทร์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปินส์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาโดยในวันแรกได้เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนวิถีธรรมและคณะครุศาสตร์จากนั้นเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาพร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาสุวรรณไตรอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษาปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในวันแรกของการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2563ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะซึ่งในวันนี้มีทั้งนักเรียนและผู้ปกครองมารอรายงานตัวกันอย่างคึกคักสำหรับวันนี้หมดเวลาของการรายงานข่าว SNRU News แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ